ดีเอาของทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสนียดจันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขเดี๋ยวเรามาฟังเคสสตัดดี้กันลูกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2521เนื่องจากต้องการมาดูดิตาตนเองตามประสาคนทำสื่อว่าวัดนี้มีที่ตั้งฐานจรวด อยู่ที่โบสถ์ เป็นที่สะสมอาวุธใต้ถุนโบสถ์ และเป็นที่ส่องสุมบุคคลตามที่มีผู้หวังร้ายกระจายข่าวหรือไม่วงเล็บต้องขออภัยครูไม่ใหญ่นะที่นี้หลังจากเข้าไปกับลูกน้องสองสามคนก็ได้ให้ผู้ชายเขาอนุญาตทำทีขึ้นไปดูวิวบนหลังคาโบสถ์โอ้โหลูกเองก็ลงไปดูใต้ถุนโบสถ์ตลอดจนเดินตรวจเสียทั้งวัดก็ไม่เห็นมีอาวุธหรือคนแปลกปลอมแต่ประการใดครับเห็นมีแต่อิโต้กับพระในโรงครัวและเข่งใส่หม้อกระโถนใต้ถุนโบสถ์ครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้ทุ่มเทความศรัทธาไปวัดและหลวงพ่อทั้งหัวใจจึงร่วมทำบุญสร้างบารมีกับคุณยายและหลวงพ่อเสมอมาตั้งแต่ปล่อยปลาถวายภัตตาหารพระทั้งวัดเกือบทุกเดือนร่วมทอดกฐินเป็นประธานรองตั้งแต่ปีแรกที่คุณยายเป็นประธานจนปัจจุบันบวชธรรมทายาทสร้างพระในธรรมหาธรรมกายเจดีย์หลายร้อยองค์ร่วมสร้างหลวงปู่สดด้วยทองคำ1 กิโลสร้างกุฏิพระศาลาธรรมกายสากลเป็นเจ้าภาพงานสลายร่างคุณยายร่วมสร้างวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายสร้างพระถวายพระอธิการ30,000กว่าวัดทั่วประเทศถวายสังฆทานพระ 3,000 วัดทั้ง2 ครั้งไม่นับสร้างพุทธรูปถวายหลวงพ่อตะตะพระเจ้าอยู่หัวและวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมแล้ว13 องค์สาธุเริ่มเรื่องเลยนะคะพ่อเป็นทนายเคยบวชเรียนได้ปริญญา8 ประโยคสอบประโยค9ไม่ได้จึงลาศิกขาเขาเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบมาเป็นทนายเลี้ยงดูลูกและครอบครัวด้วยความสุขตามอัตภาพพ่อเป็นทนายซื่อๆฐานะเราจึงค่อนข้างจะยากจนแม่เป็นลูกโทนของคุณนางเก่าคุณตาตายตั้งแต่แม่ยังเด็กจึงถูกญาติโกงสมบัติไปหมดได้มาแค่การศึกษาคือมัธยมสูงสุดสมัยนั้นแม่มีความรู้ดีมากชอบอ่านหนังสือตั้งแต่นวนิยายจนวิชาการลายมือสวยแต่งตัวดีมีรสนิยมเคยเป็นพระเอกละครเวทีมาแล้วแม่สูบบุหรี่ดื่มเบียร์มีลูกน้องมากเลี้ยงดูลูกน้องด้วยเบียร์และอาหารการกินครบครันเมื่อพ่อซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากก็ทันมาหามาอยู่กินกับลูกสาวภรรยาต้องดื่มเหล้าเป็นสาเหตุให้พ่อผิดศีลข้อ5เมื่อลูกอายุได้26 ปีพ่อก็ตายด้วยโรคมะเร็งในปากและแม่ก็ตายตามมาใน2 ปีถัดมาด้วยโรคตับแข็งส่วนเรื่องของลูกเองนั่นแหละปฐมาจารย์ของลูกคือหลวงปู่คำดีประภาโสลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแบบอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธอาจารย์องค์ที่2คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลูกศิษย์หลวงปู่ปานวัดบางนมโคแบบมโนมยิทธิวิชา8บริกรรมนมัพพะแล้วด้วยความอยากก้าวหน้าจึงเลิกบุหรี่และภาวนาถือศีล5ตลอดชีวิตขณะที่กำลังสนุกสนานกับการปฏิบัติก็ฝันเห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งหน้าดุแต่ดวงตาใจดีมีไฝที่หน้านั่งทำสมาธิเรียกให้ลูกเขาไปหาแล้วก็ถอดผ้ารัดประคตคล้องคอซึ่งต่อมาก็สืบเสาะจนได้ความว่าท่านอยู่วัดปากน้ำฝั่งทนก็ดันด้นไปแล้วก็ใช่จริงๆประกอบกับเข้าไปพิสูจน์ความโปร่งใสความสะอาดมีระเบียบวินัยของวัดและเห็นรูปหลวงปู่
จึงเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายและนั่งกำหนดดวงแก้วพร้อมภาวนาสัมมาอรหังในเวลาใกล้กันหลังจากลูกได้เป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนฝันในฝันวิทยาจากการนั่งสมาธิวันละ2เวลาก่อนนอนกับหลังตื่นนอนลูกก็ปรับมานั่งกับหลวงพ่อ1เวลาและนั่งเองอีก1เวลาผลการเรียนคงจะดีกว่านี้ถ้าทำการบ้านสม่ำเสมออย่างไรก็ตามนับว่าก้าวหน้ากว่านั่งเองแน่นอนครับวันหนึ่งลูกก็ฝันไปว่าแม่ที่ตายแล้วเนี่ยมาหาแต่งตัวสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสบอกกับลูกว่าแม่สบายแล้วพ่อฝากมาบอกว่าสบายด้วยเหมือนกันลูกกำลังเลยสงสัยว่าถ้ากำเริบแต่ก็ฝันอย่างนี้อีก2ครั้งจึงชื่อว่าแม่และพ่อซึ่งลูกคิดว่าคงตกนรกได้ขึ้นสวรรค์แล้วด้วยผลบุญกุศลที่ทำมาอันได้แก่ทานศีล5ภาวนากว่ามากกว่า25ปีและลูกก็ได้แผ่ส่วนกุศลให้ท่านทั้ง2รวมทั้งหลวงพ่อตลอดมาคงช่วยได้ในทานศีลภาวนานี่หมายถึงตัวลูกนะครับหลังจากนั้นก็ยังฝันถึงคุณตาซึ่งได้กระทำอัตวินิบาตฆ่าตัวตายเพราะพี่ชายลูกคนละแม่ทำเงินหลวงขาดบัญชีและท่านต้องไปรับตำแหน่งและรับบาปแทนปัจจุบันพ่อและแม่อยู่ไหนคุณตาอยู่ไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำอย่างไรดีโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวของลูกเกิดจากกรรมอะไรแก้ไขอย่างไรเมื่อไรลูกจะฝันที่ฝันเป็นเอาคุณพ่อก่อนนะจ๊ะพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากอันนี้ฝันในฝันนะครับฝันในฝันพอหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเปื่อยไปครับพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเกิดจากวจีกรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเป็นกุลบุตรเกิดในตระกูลที่มีฐานะปานกลางแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาโกรธจะชอบเถียงและด่าบิดามารดารวมทั้งใครที่พูดผิดหูก็จะด่าพ่อล่อแม่กันเลยคือด่าตั้งแต่ตัวถึงบรรพบุรุษไปเลยครับเช่นวันหนึ่งได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเมากลับมาบ้านพ่อแม่ก็ตักเตือนตนตนก็ขึ้นเสียงโดยใช้คำพูดมึงกูกับท่านแล้วก็กล่าวคำหยาบหยาบหากเป็นคนอื่นพูดผิดหูเช่นมาเตือนมาสอนว่าให้ใจเย็นๆจะพูดจาอะไรก็ให้ระวังก็จะด่าสวนกลับไปเลยเช่นนักหัวอะไรของมึงจนพาไปถึงพ่อแม่ของคนนั้นก็โหกรรมปัจจุบันก็คือชอบวิพากษ์วิจารณ์ด่าว่าพระเถระผู้ใหญ่แต่ตัวยังบวชอยู่เพราะติดนิสัยข้ามชาติมาแล้วตอนบวชก็ชอบแอบกินข้าวเย็นโอ้เมื่อพระเถระเห็นท่านก็เตือนพอสอนก็โกรธพอรับหลังก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าว่าท่านครับประท่านเนี่ยปากเน่าปากเหม็นเป็นต้นกับกรรมดื่มสุราดูดยาเส้นตามสมัยนิยมเมื่อใกล้จะละโลกก็มีความทุกข์ทรมานโดยเจ็บที่ปากมากและเห็นกรรมนิมิตที่ตัวทำบาปเอาไว้สลับกับพยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยและภาพของตัวที่เคยบวชคือพยายามเอาไว้เนี่ยคือรู้เหมือนกันรู้ตามหลักธรรมพอได้ถึงปริยัติ8ประโยคได้พยายามสลับคือพอภาพนั้นมาก็พยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยเพราะบุญที่นึกถึงภาพการบวชและพระรัตนตรัยเนี่ยจึงรั้งไม่ให้ไปในมหานรกทั้งที่มีอาจินตกรรมสุราแต่เจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับไปเลยเมื่อพญายมราชพิจารณาบุญบาปทั้งในอดีตและปัจจุบันก็พิพากษาให้ไปรับโทษอยู่ในยมโลกโดยการถูกกรอกน้ำทองแดง คือถูกจับนอนหงายอย่างนั้นแหละสลับกับการยัดคบเพลิงเข้าไปในปาก
และเมื่อขัดขืนก็ถูกทุบตีมีความทุกข์ทรมานมากต้องเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาและจะต้องเป็นอย่างนี้ถึง 1,000 ปียมโลกซึ่งยาวนานมากลองเอา50ปีในเมืองมนุษย์คูณแล้วคูณต่อด้วย365วันเป็น1ปีแล้วคูณต่อไปอีก 1,000 ปีนั่นแหละคือ 1,000 ปีของยมโลกกายก็ผอมนอนเปลือยอยู่แต่ว่าได้รับบุญที่ลูกสาวทำอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนไปเรื่อยๆแล้วลูกสาวก็ทำบุญอย่างต่อเนื่องไปอีกอุทิศให้ต่อเนื่องจึงพ้นกรรมจากยมโลกแล้วลูกสาวทำบุญต่อไปอีกโอ้โหมีลูกสาวดีมันก็อย่างนี้นะครับบุญนั้นก็เลยหลุดพ้นจากยมโลกยังไม่พอเจ้าหน้าที่ก็นำส่งไปเกิดเป็นคนทันอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นเงินคลิปทองแต่ว่าก็ยังไม่สวยมากนะขนาดปานกลางก่อนไปเกิดเป็นคนทันได้มาหาลูกสาวโดยเข้าฝันแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆแต่ลูกสาวก็รับได้บ้างมาฝันนั่นนะคือมากับแม่นั่นแหละแม่ตาด้วยโรคตับแข็งแม่กินเหล้าเก่งมากเหมือนผู้ชายมีนิสัยนักเลงใจกว้างชอบช่วยเหลือคนและเลี้ยงคนโดยเฉพาะเลี้ยงเหล้าเบียร์เป็นต้นกรรมปัจจุบันที่ดื่มสุราเมลัยเป็นอาจินกรรมทำให้เป็นโรคตับแข็งเมื่อใกล้ตายก็เห็นกรรมนิมิตเป็นเรื่องราวของการดื่มสุราเมลัยสนุกสนานในวงเหล้าก็เลยเจ็บและทรมานมากพอละโลกแล้วก็ถูกยมทูตมารับตัวไปเลยแต่ที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะบุญที่พ่อเคยพาไปไหว้พระและทำบุญในพุทธศาสนาตอนที่รักกันใหม่ๆนะเพราะรักพ่อมากทั้งที่ตัวก็อยู่อีกศาสนาหนึ่งนะไอ้ตอนเป็นแฟนแล้วก็รักกันมากอยู่กินกันใหม่ๆพ่อก็พาไปไหว้พระแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแค่ทำตามประเพณีท่านมีความปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วขอไปอยู่กับพ่อคือตายหลังพ่อ2ปีครับเพราะท่านรักกันมากครับแล้วก็สมใจโอ้คือไปถูกกรอกน้ำทองแดงในยมโลกใกล้ๆกับพ่อโดยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยสมใจแต่พ้นกรรมพร้อมกันเพราะบุญที่ลูกสาวนี่แหละลูกสาวคนดีนี่แหละอุทิศไปให้อย่างต่อเนื่องโอ้ลูกสาวอะไรดีเหลือเกินนะเนี่ยเลยได้ไปเกิดเป็นคนทันมีวิมานอยู่ใกล้กันและนิสัยตรงกันด้วยคือชอบสังสรรค์เฮฮาและก็รักกันมากซะด้วยวิมานก็เป็นเงินคลิปทองเหมือนกันแล้วก็มาเข้าฝันพร้อมพ่อนั่นแหละเพื่อขอบคุณลูกสาวที่ทำให้ตัวเองพ้นโทษพ่อก็พูดแม่ก็พูดแต่ลูกก็ได้ยินแม่เนี่ยตามที่เขียนมานั่นแหละส่วนคุณตาฆ่าตัวตายเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่สันชีวะชื่อเพราะดีสันชีวะอยู่ที่ไหนจ๊ะมหานรกมหานรกขุมที่หนึ่งหนึ่งครับเพราะจิตเศร้าหมองหมองหลายๆเรื่องเช่นเครียดเรื่องรับบาปแทนพี่ชายคนละแม่ที่ทำให้เงินหลวงขาดบัญชีครับก็มีความละอายมากกรรมในปัจจุบันที่ทำให้ฆ่าตัวตายอีกเรื่องก็คืออันนี้นี่ไม่กี่จะไม่ค่อยมีคนรู้หรอกคือสั่งฆ่าคนที่ขัดผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินครับแล้วก็ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคนเป็นต้นแต่ฆ่าคนนั้นไม่มีใครรู้นะครับก็ฟังเป็นตุเป็นตะไปกันแล้วกันครับขณะนี้มีกายดำใหญ่โตขนาดภูเขาย่อมย่อมผอมและเปลือยแต่ถูกนายนิริยาบาลเอาปืนใส่มือแล้วก็ยิงตัวเองพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็ถูกนายนิริยาบาลลุมยิงจนตายพอฟื้นขึ้นมาอีกก็ถูกกรรมฆ่าสัตว์แบบตัดคอโดยตัวเองก็ถูกนายนิริยาบาลสับคอบางครั้งก็ยืนสี่ขายื่นคอแล้วก็ถูกสับคอโดยนายนริยาบาลพอคองอกออกมาอีกก็สาบกันอีกโทษโดนทรมานอย่างนี้สลับกันไป
อีกหลายอย่างเพราะทำกรรมต่างกรรมต่างวาระกันตอนนี้ก็ยังโดนทำโทษอยู่จะต้องอยู่อย่างนี้อีกนานจนกว่าหลานจะเข้าถึงธรรมกายแล้วศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้แต่วิธีพิเศษโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวหนังเกิดจากวจีกรรมเป็นหลักทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตก็คือชอบพูดเสียดสีด่าว่าพูดที่ทำให้ไม่พอใจและบางครั้งก็นินทาบ้างล้อเลียนบ้างล้อเล่นบ้างเวลาดีก็ดีใจหายนะลูกนะแต่เวลาร้ายก็ร้ายสุดๆเช่นใครไปรู้ความลับที่ไม่ดีของตัวบ้างเช่นไปรู้ความลับที่ไม่ดีของเพื่อนบางอย่างก็นำมาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเป็นต้นกรรมในปัจจุบันก็ทำคล้ายๆกรรมในอดีตเนี่ยแต่น้อยกว่า คือดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ร้ายสุดๆเลยเนอะ จะแก้ไขได้จะต้องพูดแต่ปิยวาจา ข่มความโกรธให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์อย่าหงุดหงิดง่าย ทำใจให้ใสๆเข้าไว้ สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายและหยาบยาก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างนะลูกนะทานอาหารไร้สารพิษพักผ่อนให้เต็มที่อย่าเครียดขจัดสารพิษโดยทำดีท็อกเป็นต้นจ้ะดีท็อกขจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อใดใจใสใจบริสุทธิ์ใจหยุดได้สนิทติดกลางองค์พระธรรมกายได้ตลอดเวลาเหมือนนั้นก็จะฝันในฝันเป็นแจ้คงไม่ช้าหรอกให้มันทำความเพียรไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาละจ้าไม่ช้าก็จะฝันในฝันเป็นสา